ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณนา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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นโซลูชั่นกาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มาถามรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS อันนี้ก็ได้เมื่อกี้มันเป็นคำถามที่ค้างอยู่ใน Facebook ไลฟ์สดเฮงโง่ก็มาตอบต่อเลยเฮงโง่คือกี้ก็ถามว่าเขาถามอย่างนี้ฮะคุณอัครพลRevo 4 Wheel Drive Auto เนี่ยวิธีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องทำไงครับไปเปลี่ยนที่ศูนย์มา1แกลลอน4ลิตรเหลือกลับมา2ลิตรงงครับทำไมมันเหลือกลับมาเยอะปกติจะประมาณ3ลิตรกว่าๆ นะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยในระบบอยู่ประมาณ 8-9 ลิตรในระบบนะในระบบเลยจะมา 8-9 ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายออกมามันก็จะออกมาประมาณ3ลิตรนะฮะถ้า2ลิตรแสดงว่าเขารีบปิดแทงค์ช่างแบบปล่อยออกมาแล้วยังไหลไม่หมดใช่แล้วก็ปิดเลยก็ปิดเลยก็รีบเติมเข้าไปเลยใช่ครับเพราะว่าการถ่ายเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ต้องให้มันค่อยๆไหลออกมาเพราะมันมีค้างอยู่ในลูกท็อกอะไรใช่ไหมถูกต้องครับบางคนที่บอกว่าเปลี่ยนแบบฟลัชชิ่งก็จะมีต่อท่อน้ำมันวนกลับไปถ้าเป็นเกียร์ใหม่ๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเกียร์เก่าแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะทำเพราะว่าการเอาน้ำมันใหม่ไปใส่แล้วก็มีแรงดันเพรสเชอร์เข้าไปเนี่ยชุดแผ่นคาร์ดต่างๆที่มันจะเริ่มมีปัญหาอยู่แล้วเริ่มจะหลุดล่อนอะไรมันจะกลายเป็นโอลิงอะไรพวกนี้มันไม่ดีแค่เปลี่ยนถ่ายและเปลี่ยนกองก็พอครับนะครับโอเคประมาณนี้ดู SMS หน้าจอกันนิดนึงผมมี X3 ครับ BMW จะเปลี่ยนผ้าเบรกอู่ให้เจียจานด้วยครับแล้วก็ไงต่อฮะอู่ให้เปลี่ยนจานด้วยไม่ใช่เจียจานให้เปลี่ยนจานเบรกด้วยมีต่อไหม SMSไม่มีอ่ะมีไหมเอาไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอคือพอเข้าใจว่าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วทำไมต้องเปลี่ยนจานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรถยุโรปอะฮะเวลาที่เขาออกแบบจานเบรกมากับผ้าเบรกบาร์เนี่ยผ้าเบรกกับจานเบรกจะแข็งเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันสูงครับเยอะพอเวลาที่เราไปทำเบรกเนี่ยบางทีเนี่ยผ้าเบรกมันจะกินท้องช้างอยู่ในระหว่างกลางนะครับถ้ามุดจานเบรกอย่างเงี้ยมันจะกินเป็นท้องช้างเวลาไปเจียจานปุ๊บมันก็จะเป็นเอาตั้งแต่ล่างออกมาขึ้นบางบนสุดไปล้างหน้าสัมผัสให้มันเสมอกันใช่แต่นี้พอเราล้างแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะสึกเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูความเหมาะสมครับพี่บอมดูว่าถ้าเกิดยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรเราใช้ไปก่อนอีกสักหนึ่งครั้งนะครับจะได้ครับต้องบอกอย่างนี้จานเบรกจริงๆมันมีอายุการใช้งานหลายคนใช่ครับใช่ครับถึงแม้ดูแล้วมันปกติดีไม่ได้ร้าวไม่ได้แตกอะไระแต่มันจะมีขีดอยู่ใช่บ่งบอกความหนาความบางมันอยู่ถูกต้องครับใช้ไปมันจะค่อยๆสึกไปเรื่อยๆจานเบรกนี่เป็นเหล็กนี่สึกเลยนะจากนั้นหนาเนี่ยไม่ได้ค่อยสึกแต่ว่ามันว่ากันที่เป็นที่มิลลิเมตรเป็นเหล็กหล่อเป็นเหล็กหล่อมันก็จะมีระยะอยู่ที่เวลาช่างนี่เขาดูเขาจะมีขีดอยู่ถ้าคนเคยสังเกตจะเห็นที่จานเบรกด้านหน้าตัดมันเนี่ยมันจะมีด้านบนจะมีขีดอยู่ว่าตอนนี้มันอยู่ในสเปคที่ต้องเปลี่ยนแล้วถูกต้องครับช่างก็ได้ยึดถือตามนี้แล้วก็ศูนย์บริการอย่างศูนย์มาตรฐานทุกศูนย์นะจริงๆแล้วของค่ายรถยนต์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเขาจะไม่ซ่อมครับคืออะไรที่มันเริ่มไม่ดีเขาจะเปลี่ยนเลยถูกต้องครับเขาจริงๆแล้วน้อยมากที่จะเจียจานนี่คือเบื้องต้นเฉยๆแบบยังไม่เป็นอะไรเจียแต่ถ้าเจียรู้สึกว่าเริ่มกินจานสึกไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมเป็นเรื่องเป็นนโยบายของศูนย์บริการอยู่แล้วใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องการตลาดการขายอะไรด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทำแล้วจบครับแล้วก็มีการรับประกันผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนบริการต่างๆรับสายขออนุญาตรับสายคุณวิชาญวิชาญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะสอบถามเรื่องเกียร์ครับครับเชิญครับผมใช้คัมรี่ ACV 30นะครับครับผมช่วงเปลี่ยนเกียร์จากสอง
1ไป2ไม่เป็นไรจะ2ไป3จะมันจะตกครับฮะสะอึกนะสะอึกมันขึ้นจะดับแต่ไม่ดับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องไปเกียร์3ได้แล้วก็เกียร์4ก็สมูทเป็นตลอดมั้ยฮะเป็นทุกครั้งมั้ยครับเป็นบางครั้งฮะแต่ส่วนมากจะเป็นบ่อยไม่เท่าไหร่แล้วคันนี้ SCV 30 500,000 กว่าโอ้ยนี่ยังไม่เคยซ่อมเกียร์เลยใช่มั้ยยังครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าใช้คุ้มใช้คุ้มนะครับแล้วก็มันเค้าเรียกว่าอะไรผมบอกเลยว่ามันตามอายุมันน่ะครับผมตอนนี้มันเป็นอาการเบื้องต้นใช่มั้ยให้หัวตอบดีกว่าครับกระตุกเนี่ยคือเวลาที่เกียร์มันกระตุกเนี่ยแสดงว่าหม้อคาร์ดภายในเกียร์เนี่ยมันเริ่มห่างนะครับเพราะว่าคาร์ดเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเรียงซ้อนกันอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโอลิงกับลูกสูบที่มันอยู่ทำงานหน้าที่กดระหว่างแผ่นคาร์ดเนี่ยให้มันทำงานบางทีมันหลวมมันก็เป็นครับถ้าเป็นรุ่น 2.4 นะครับเกียร์เมืองนอกเนี่ยมันจะมาเยอะมือ2มาเยอะแต่จะตรงรุ่นน้อยนะครับตรงรุ่นน้อยเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันตรงรุ่นก็คือโอเวอร์ฮอร์นเกียร์ครับเสียงหายไปแล้วได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับหายไปตอนหนึ่งครับตรงโอเวอร์ฮอร์นเกียร์แล้วก็หายไปเลยโอเคก็คือเกียร์เนี่ยถ้าซื้อมือ2มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าการใช้งานมาขนาดไหนใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาโอเวอร์ฮอร์นเกียร์เนี่ยมันจะได้แผ่นคาร์ดแผ่นเหล็กโอลิงประเกนกองเกียร์ใหม่ครับนะครับการใช้งานก็จะยืดยาวมากกว่าที่จะซื้อเกียร์มือ2ตรงนี้ผมสรุปให้มันมี2 อย่างคือซื้อเกียร์มือ2กับเอาเกียร์ลูกเก่าไปโอเวอร์ฮอร์นครับพี่โง่แล้วบอกถ้าโอเวอร์ฮอร์นเนี่ยมันจบเลยมันได้ของใหม่เลยครับงบประมาณเท่าไหร่พี่โง่ ACV 30รวมค่าแรงค่าน้ำมันที่เขาทำกันอยู่ประมาณ 30,000 ประมาณ 30,000 ครับครับมันก็จบเลยก็ใช้อีกเป็นแสนโลอ่ะใช่ครับตอนนี้ของพี่เนี่ยอาการมันเริ่มต้นมีกระตุกเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นหนักขึ้นแต่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ได้อยู่ฮะแต่จะรำคาญแล้วไม่เป็นมี2ไป3กันนั่นเองอ่ะอย่างงั้นจะใช้ไปก่อนแสดงว่าพี่ก็ดูแลมาดีวิ่งได้ตั้ง 500,000 โลครับนะครับแล้วก็หมั่นดูแลเปลี่ยนหายน้ํามันเกียร์จนกว่ามันจะหมดอายุการใช้งานมันน่ะแต่ผมก็เปลี่ยนทุก 30,000 แต่ถ้าเกิดว่าทำตอนนี้เนี่ยแผ่นคาร์ดมันยังไม่ล่อนเข้าไปหาอุดออยเกียร์อ๋อยังไม่หนักใช่ถ้าอุดออยเกียร์เมื่อไหร่เนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์หรือว่าโอเวอร์ฮอร์นเกียร์มาเนี่ยมันจะมีปัญหาพี่บอมเรื่องภายในอ่ะครับเวลาที่เราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปปุ๊บมันจะเศษผงจะวิ่งเข้าไปหาเรือนวาล์วบอดี้ตอนนี้จะพังต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหรือว่าติดตั้งออยเกียร์แยกข้างนอกครับเปลี่ยนออยใหม่ใช่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานเนี้ยเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนไอ้ไส้กรองน้ำมันเกียร์ข้างในฮะอ๋อไส้กรองคนละอันคนละส่วนไอ้ไส้กรองกับไส้กรองอันนี้มันเป็นช่วงเป็นออยเกียร์ที่อยู่ที่ใต้แผงมอน้ำอ่ะใช่ครับแต่ว่าอันนี้หมายถึงกรณีถ้าใช้งานต่อไปครับคือผมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะผมไปซ่อมมอน้ำฮะพอซ่อมมอน้ำมาเกิดกลับมาก็เป็นอาการนี้เลยอ๋อคืออย่างนี้บอกง่ายๆเลยนะที่คุณไปซ่อมมอน้ำมาเนี่ยบางทีเนี่ยความร้อนที่มันอยู่กับตัวรถอ่ะก่อนที่เราจะยกเกียร์ออกมาใช่ไหมฮะมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บภายในเกียร์เริ่มมีปัญหาหรือคุณซ่อมมอน้ำมาปุ๊บเขาไม่ได้เติมน้ำมันเกียร์ให้คุณใช่ถึงระดับยังไม่ได้เติมมันก็จะพังครับก็ปล่อยน้องเลยฮะตอนเขาถอดมอน้ำมาอ๋อแล้วไม่ได้เติมกลับเข้าไปก็ขาดเศษน้ำมันเกียร์แน่นอนเจอบ่อยที่สุดเลยมันก็เหมือนไม่ขาดนะขาดครับขาดยังไงก็ขาดเพราะมันมีอยู่ตามกำหนดแล้วมันไหลออกไปเนี่ยครับยังไงก็ขาดแต่ว่าขาดมากขาดน้อยเท่านั้นเองครับใช่ครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ไม่มีแล้วฮะโอเคโอเคครับขอบคุณครับครับโทรเข้ามาได้นะครับในไลฟ์สดก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่เอ็กตอบคำถามอยู่ในไลฟ์สดด้วยมาดีช่วยกันทำมากินโอเคมาดูเอสเอ็มเอสกันต่อพี่โง่ครับมีเอาข้อไหนมาเขาถามเซียนต้าน่าใช้ไหมครับตัวท็อปครับพี่บอมเป็นไงผมว่าถ้าคนมองรถที่ไซส์มันคือไซส์มันเล็กนิดนึงมันเล็กไปนิดนึงอ่ะความรู้สึกส่วนตัวใช่ครับคือใช้แต่รถใหญ่แต่สำหรับคนที่ครอบครัวที่แบบครอบครัวเล็กๆครับแล้วอยากได้รถที่มันเป็นรถครอบครัวจริงๆครับรถที่เอาไว้คุณแม่บ้านส่งลูกไปโรงเรียนใช่ครับมันคือตอบโจทย์ทำไมแม่ลูก
อันนึงที่ผมชอบคือประตูสไลด์ใช่ครับไอ้ประตูสไลด์เนี่ยข้อดีของมันสมมติว่าจอดหน้าโรงเรียนทุกวันนี้มันรถติดใช่ก็มีแต่จอดปุ๊บก็ต้องรีบส่งลูกกับประตูสไลด์มันจะได้ประโยชน์มากเลยขึ้นลงง่ายครับสะดวกส่งลูกส่งอะไรไปเรียนหรือคุณแม่บ้านเอาไปช้อปปิ้งฮะใครของเขิงอะไรประตูไฟฟ้ายัดเข้าไปได้ยัดเข้าไปจบแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับถ้าครอบครัวใหญ่ผมว่ามันนั่งแล้วอึดอัดไปนิดนึงถ้าใหญ่ก็จะมันต้องเพิ่มไซส์ขึ้นมามันต้องไป Honda Fit อะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ Fit ก็พอๆกันนะจริงๆมันก็ไม่หนีกันมากใหญ่กว่าหน่อยเดียวครับแต่ว่ามันได้เรื่องของความเขาเรียกผมว่าได้ดีไซน์ดีไซน์และการออกแบบสำหรับเซียนต้าใหม่ผมว่ามันลงตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรดีช่วงล่างดีระบบต่างๆดีเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเซียนต้าแล้วราคามันก็แหมมันโดนนะแล้วตัวท็อปมันหล่อมันให้ของมาเยอะในตัวเซียนต้าก็แล้วแต่ถ้าชอบก็เล่นได้ไปลองรถดูก่อนไปลองดูก่อนว่าแต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะกว้างใหญ่อะไรมากมายมันไซส์มาหัวข้างในมันอึดอัดไปนิดนึงแต่ถ้าครอบครัวเล็กก็โอเคโอเคมีสายใช่ไหมรับสายคุณเอกครับคุณเอกครับสวัสดีครับเสียงไม่ชัดเสียงคุณเอกอยู่ไม่เอ่ยลำโพงอ่ะลำโพงน่าจะสัญญาณมามันไม่ชัดเจนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อมาใหม่นะคุณเอกครับเขาบอก Vios 2010ครับพวงมาลัยหนักเป็นบางครั้งเวลาจอดเวลาจอด2010 2010ยังเป็นน้ำมันอยู่นะครับเปลี่ยนแบตกับไดชาร์จแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแบตไดชาร์จอ่ะเปลี่ยนแบตกับไดชาร์จ Vios 2010เอาคุณเอกอยู่ใช่ไหมขอรับสายคุณเอกก่อนสวัสดีครับโทษครับตะกี้บอกชื่อผิดสมเจตครับเจตสมเจตโอเคโอเคขอโทษทีครับถามเรื่องไอ้แจ๊สครับครับว่าไงครับเชิญครับที่ว่าตอนนั้นที่ว่ามันมีอาการแบบว่ากระตุกสะดุดนะฮะสะดุดที่ว่าเป็นเปลี่ยนในคอยนะฮะคอยจุดระเบิดครับที่บอกขับแล้วมันพอล้อแล้วสะดุดใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนคอยแล้วจบไหมฮะยังไม่จบฮะคือมันจอดบางทีมันก็ยังมีจอดอยู่มันก็มีสะดุดนะแล้วก็ได้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปคนละส่วนเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนนี่เกี่ยวไหมครับเดี๋ยวนะไม่เกี่ยวแจ๊สตัวไหนปีไหนครับแจ๊ส09ครับ0909ตัวเปลี่ยนโฉมแล้วครับโฉม2แล้วยังครับโฉม2ครับโฉม2 2รอบมีกระตุกเครื่อง ID เครื่อง VTech IVTech ตัวใหม่ใช่ครับ IVTech ครับเวลาที่คุณเดินเบาแล้วสะดุดเนี่ยคุณผลักไปที่ตัวเอ็นหรือเปล่าฮะอยู่ตัวเอ็นครับรถจอดอยู่บางทีมันก็มีเหมือนกับมันสะดุดแบบว่าสั่นนิดสั่นๆนะฮะโอเครถวิ่งประมาณกี่โลแล้วครับ104ครับ104คุณเคยเช็ควาล์วหรือยังครับก็มีเข้าศูนย์มาศูนย์ก็ว่าเปลี่ยนไอ้คอยจุดระเบิดนะฮะแล้วก็เช็ควาล์วล้างมีล้างหัวฉีดเช็ควาล์วใหม่หมดมอเตอร์รอบเดินเบาของปากลิ้นเร่งได้ทำหรือยังครับล้างหรือยังครับได้ล้างครับล้างลิ้นปีเสื้อแล้วครับยังมีกระตุกอยู่ใช่ไหมครับยังมีมันก็คือมันน้อยลงไปมากฮะแต่การนี้มีเวลาอยู่ที่ว่าบางทีว่าช่วงบางทีเกียร์ตอนเราออกรถไปเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันจะมีกระตุกนิดนึงแต่นานๆเป็นทีไม่เป็นบ่อยถ้าถามผมนะครับคุณหาปากลิ้นเร่งของมือสองมาลองดูก่อนครับปากลิ้นเร่งใช่คือมอเตอร์รอบเดินเบาเป็นอยู่ที่ปากลิ้นเร่งนะครับเฟืองตัวนั้นน่ะที่มันทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะสึกนิดนึงนะฮะพอสึกปุ๊บเวลาที่เราจะออกตัวเนี่ยเฟืองที่มันจะยกปากลิ้นเร่งขึ้นมามันจะทำงานแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันหายไปเหมือนมันอึกนึงเหมือนมันสะดุดไปอย่างนั้นนิดนึงครับกระชากขึ้นมาหน่อยนึงฮะเป็นได้เป็นได้ผมเมื่อ2วันมาเนี่ยมีท่านผู้ชมอ่ะในรายการ Speed Talk เนี่ยไปให้ดูเป็นตัว Toyota ACV 40ครับเครื่อง 2.0 ก็ทำมาหมดแล้วแล้วอาการอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนปากลิ้นเร่งเข้าไปแล้วไปลองดูจบเลยฮะปากลิ้นเร่งนะฮะครับหาของมือสองลองดูก่อนก็ได้นะครับอ๋อแล้วถ้าของใหม่นี้แพงไหมครับ
เราเปลี่ยนของมือสองดูก่อนว่ามันหายไหมนะเราซ่อมอู่นอกก่อนเพราะพี่เข้าศูนย์ตลอดไงใช่ใช่คือนี่คือรถคือผมคือทุกทีก็คือเข้าศูนย์ไปเข้าศูนย์ตลอดเพียงแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนเที่ยวแล้วเขาก็หามาจนทั่วแล้วก็ว่าเป็นยางแท่นเครื่องซุดตอนนั้นก็เป็นเปลี่ยนไปแล้วยางแท่นเครื่องยางแท่นเครื่องมันก็ไม่เกี่ยวกับรอบสะดุดนะมันเกี่ยวกับเครื่องสั่นมีการสถานถึงพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยยางแท่นเครื่องนั้นเกียร์ครับแล้วนี่มันติดอยู่นิดนึงที่แรกเขาแจ้งว่าต้องเปลี่ยนในยางแท่นเกียร์แล้วคราวนี้ยางแท่นเกียร์เขาเผอิญเขาไม่ได้ใส่มาให้ไม่ได้เปิดมาแต่คนละอาการแต่คุณไปลองไปทำจุดเนี้ยผมว่าใช่ตัวอะไรนะดิ้นเล้งครับใช่ปากปิดผีเสื้อฮะนี่ปิดผีเสื้อฮะพี่อยากจะเข้าไปที่ศูนย์เหมือนเดิมอ่ะแล้วพี่ก็แจ้งเขาว่าอาการที่ทำมันยังไม่หายนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอะไรมาแล้วเนี่ยที่เหลือเขาต้องน่าจะดูไอ้เรือนลิ้นปิดผีเสื้อแล้วล่ะเพราะอันนี้ก็มีทำมามีล้างปิดผีเสื้อไปเพราะเขาคือล้างเนี่ยมันทำสะอาดได้เบื้องต้นทั้งเองถ้ามันสึกแล้วเนี่ยมันอาจจะทำสะอาดแล้วไม่หายต้องเปลี่ยนยกชุดแต่ที่ศูนย์ลองเช็คราคาผมว่าราคาแพงเหมือนกันนะครับยกชุดเนี่ยเพราะมันมีของมือสองข้างนอกถ้าอยากเซฟก็อู่นอกครับแต่ว่าถ้าพี่ไหวเข้าศูนย์ก็ลองสอบถามเช็คราคาก่อนแล้วตรวจสอบก่อนทำที่ไหนได้บ้างทำที่อย่างงูนี้ได้ไหมฮะอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่แถวตรงตลาดภูนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมหาของได้แล้วผมจะมาบอกให้ฟังแล้วก็มาลองดูลองดูก่อนไม่หายก็ไม่ต้องเก็บตังค์อ๋อครับอย่างนี้เดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์กับทีมงานเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเบอร์ให้เหงาครับครับพอให้เหงาหาแล้วรีบไปซื้อแจ๊สได้ก็เดี๋ยวให้เข้าไปลองเปลี่ยนดูครับถ้าเปลี่ยนแล้วมันหายก็จบถ้ามันไม่หายเดี๋ยวก็ว่ากันอ๋อได้ครับได้ครับอ๋ออยู่ใกล้ๆด้วยตลาดภูใกล้ๆใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะพี่ติดต่อทีมงานหลังไมค์นะครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาดูพี่กรวัชรพลรายงานตัวเข้ามานี่แฟนประจำเหมือนกันนะครับใครดูอยู่ที่ไหนทักทายเข้ามาได้นะครับทาง SMS แล้วก็ทั้งทาง Facebook ไลฟ์ที่เราไลฟ์สดอยู่ณตอนนี้นะครับผมนี่แบตจะหมดแล้วโทรศัพท์แล้วทาง SMS ก็มาได้เลยครับครับมาดูเทเบเซอร์ครับ 2.8 RTZ 200ม้าใช้มาแล้ว3ปีเป็นไงฮะอย่าเปลี่ยนเป็น Forester อ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถอันนี้ไม่เกี่ยวกับความต้องการของเจ้าของรถใช่ครับพี่บอกว่าไงมันก็ได้นะคือถ้าชอบไม่ใช่ปัญหาแสดงว่าอันนี้เขาไปเห็นน่าจะชอบ Forester มันจะได้ตรงที่มันเป็นรถ SUV ที่ไม่มีแชสซีใช่เป็น SUV แท้ๆตัวถังโมโนคอกที่ออกแบบมาแล้วก็ระบบเครื่องช่วงล่างที่ไว้ใจได้แน่นอนกับระบบขับ4ของที่เป็น All-Wheel Drive ของ Forester นะครับเครื่องยนต์ Boxer ผมว่ามันอาจจะอืดไปนิดนึงเพราะแรงม้ามันจะต่างกันเลยนะเขาขับ Traverser 200ม้าแต่ว่าเป็นเครื่องดีเซล Traverser แต่ว่าถ้าเป็น Forester ก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับแต่ว่าเครื่องอาจจะผมว่ามันมีตัวท็อปแต่ราคามันโดดมันเป็นตัวนำเข้าอ่ะ Forester ที่เป็นเครื่องเทอร์โบตัวท็อปอันนั้นขับมันเลยแต่ตัวธรรมดาก็โอเคนะพอไปลองหาโอกาสไปลองขับดูก่อนถ้าชอบก็เปลี่ยนได้ก็จัดเลยก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือตัวเชฟอ่ะมันจะเป็นพื้นฐานของกระบะคัสซีใช่นะครับมีคัสซีแล้วก็ตัวถังมาครอบมันจะได้อย่างแรกที่เห็นเลยคือความนิ่มนวลครับพอขับฟอเรสเตอร์จะรู้เลยว่ามันนิ่มนวลกว่ากันเยอะใช่บังคับควบคุมรถมันเชื่องมันไม่มีอาการให้เราเห็นนะครับขับดีกว่ารถเป็นคนละประเภทจริงๆครับใช่ครับก็ได้ถ้าคือคิดว่าจะเปลี่ยนจากเทเบเซอร์เป็นเฟิร์สเตอร์ลองดูเลยครับน่าจะมีโปรโมชั่นมีเงื่อนไขดีๆที่ทางซูบูรุจัดอยู่ด้วยบอกมาจาก Speed Talk ได้บอกมาจากรายการ Speed Talk ก็ได้ขอส่วนลดพิเศษอะไรก็ว่าไปจากแฟน Speed Channel นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ